สวัสดีค่ะก็ก่อนหน้านี้ในบทที่11เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของพืชว่าโครงสร้างของพืชต่างๆเนี่ยจะมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งใบพืชนี่แหละมีหน้าที่ที่สำคัญที่สามารถนำพลังงานแสงมาตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างเป็นอาหารเก็บไว้ในรูปของสารอินทรีย์ทีนี้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราทราบว่าเกิดที่ใบก็จริงแต่ส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยก็คือจะอยู่ที่โครงสร้างหรือส่วนของคลอโรพลาสต์นั่นเองใช่ไหมคะคลอโรพลาสต์เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของโครงสร้างของใบใช่ไหมคะจะมีส่วนสำคัญคือเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนั่นก็คือพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถสร้างอาหารเองได้เหมือนมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ไม่สามารถสร้างอาหารได้จึงจำเป็นที่จะต้องบริโภคพืชหรือว่าบริโภคอาหารอย่างอื่นเข้าไปนั่นเองใช่ไหมคะช่วยในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดภาวะเรือนกระจกนอกจากนี้จะช่วยให้แก๊สออกซิเจนแก่สิ่งมีชีวิตซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าใจกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจริงๆก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมานั่นก็คือแก๊สออกซิเจนเข้าสู่บรรยากาศนั่นเองมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะใช้แก๊สออกซิเจนเหล่านี้ในกระบวนการหายใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราทราบหรือไม่ว่ายังมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยเหล่านั้นที่จะต้องมาประกอบกันเพื่อให้เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงอันดับแรกก็คือขาดไม่ได้คือแสงนั่นเองอันดับที่2ก็จะมีส่วนของน้ำที่จะมีการดูดเข้าไปผ่านรากของพืชใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และส่วนที่จะได้ออกมานั่นก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะดังนั้นในที่สุดแล้วจึงสรุปได้ว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถแยกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ1ปฏิกิริยาการใช้แสงจะได้ผลิตภัณฑ์ก็คือออกซิเจน ATP และ NADPH ส่วนขั้นที่2คือปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จะได้ผลิตภัณฑ์จำพวกน้ำตาลเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของขั้นตอน2ขั้นตอนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในส่วนใดของคลอโรพลาสต์เราเคยสงสัยไหมดังนั้นการที่เราจะทราบว่าเขาเกิดขึ้นในส่วนไหนเราก็จะต้องรู้จักโครงสร้างของคลอโรพลาสต์กันเสียก่อนคลอโรพลาสต์มีความสำคัญอย่างไรนั่นก็คือเป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชใช่ไหมคะซึ่งก็จะเป็นพืชส่วนใหญ่ที่มีสีเขียวมีลำต้นสีเขียวต่างๆซึ่งอารมณ์วัตถุสำคัญหรือสารสีสำคัญก็คือคลอโรฟิลล์นั่นเองอันดับแรกจากใบใช่ไหมคะนำมาตัดตามขวางเราก็จะเห็นชั้นมีโซฟิลล์อย่างจำกันได้ไหมว่าชั้นมีโซฟิลล์เนี่ยจะประกอบด้วย2ประเภทนั่นก็คือแพลิเซดและสปันจี้ซึ่งในมีเซลล์มีโซฟิลล์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีคลอโรพลาสต์อยู่ภายในใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาซูมดูในส่วนของคลอโรพลาสต์ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยส่วนอะไรบ้างมีโครงสร้างอะไรนั่นเองคลอโรพลาสต์ก็คือจะมีรูปร่างที่มีความกลมรียาวประมาณ5ไมโครเมตรใช่ไหมคะมาดูส่วนประกอบอันนี้ก็คือรูปร่างภายนอกคลอโรพลาสต์จะเป็นออร์แกเนลที่อยู่ในเซลล์ที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นเยื่อหุ้มของคลอโรพลาสต์มี2ชั้นแล้วก็จะมีของเหลวภายในคลอโรพลาสต์ที่เรียกว่าสโตรมานอกจากนี้นอกจากของเหลวในคลอโรพลาสต์แล้วยังมีส่วนที่ซ้อนพับกันเป็นถุงแต่ละถุงแบนๆเนี่ยเราจะเรียกว่าไทลาคอยเมื่อถุงแบนๆหลายๆถุงมาซ้อนทับกันหลายๆชั้นเราจะเรียกทั้งหมดว่ากรานุ่มและส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างกรานุ่ม1ไปยังอีกกรานุ่ม1เราจะเรียกว่าสโตรมาลาเมลล่าแล้วก็ส่วนของไทลาคอยเนี่ยเมื่อเราตัดตามขวางเราก็จะเห็นช่องว่างภายในไทลาคอยที่เรียกว่าลูเมนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือภาพใหญ่ก็คือเซลล์พืชใช่ไหมคะเซลล์พืชจะมีผนังเซลล์และมีออร์แกเนลที่สำคัญที่ต่างจากเซลล์สัตว์นั่นก็คือการมีคลอโรพลาสต์นั่นเองคลอโรพลาสต์ถ้านักเรียนดูภาพตามในหนังสือใช่ไหมคะหนังสือในหน้าที่75เขาก็จะแสดงให้เห็นเยื่อหุ้มของคลอโรพลาสต์
เยื่อหุ้มชั้นนอกเยื่อหุ้มชั้นในสโตรมาไทลาคอยด์และก็กรานุ่มนะคะต่อไปก็จะเป็นคำถามว่าทำไมพืชเนี่ยมีสีเขียวเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้เป็นภาพของสาหร่ายหางกระรอกที่ครูได้เปิดวิดิทัศน์ให้นักเรียนดูเกี่ยวกับการไหลของคลอโรพลาสต์ซึ่งจะเห็นว่าคลอโรพลาสต์จะมีการเคลื่อนที่รอบๆเซลล์ซึ่งตัวจากการไหลของไซโตพลาสซึมที่อยู่ภายในเซลล์นั่นเองเหตุผลหลักๆเรามาทำความเข้าใจสเปกตรัมหรือว่าแสงที่เราสามารถมองเห็นได้เนี่ยปกติแล้วแสงก็คือจัดเป็นคลื่นชนิดหนึ่งคลื่นแสงสามารถแบ่งได้ตามความยาวคลื่นตั้งแต่400นาโนเมตรถึง700นาโนเมตรเนี่ยก็จะเรียงเป็นม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงก็คือจะเป็นแถบเดียวกันกับสีรุ้งที่เรารู้จักนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยส่วนของพืชเขาก็จะมีการดูดกลืนแสงต่างๆเข้าไปยกเว้นแสงสีเขียวที่พืชไม่ได้ดูดกลืนจึงทำให้มีการสะท้อนแสงสีเขียวออกมาสู่สายตาของมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นทำให้เรามองเห็นพืชเนี่ยมีสีเขียวนั่นเองต่อไปเรามาทำความรู้จักสารสีในปฏิกิริยาแสงสารสีเหล่านี้จะอยู่ในคลอโรพลาสต์นะคะซึ่งเขาจะอยู่ที่เยื่อหุ้มของไทลาคอยด์อันนี้เป็นการทดลองโดยการแยกสารสีจากการนำใบไม้ของพืชเนี่ยมาทำการบดให้ละเอียดแล้วก็บดเพื่อให้สารสีเนี่ยหลุดออกมาจากเยื่อหุ้มไทลาคอยด์ที่อยู่ในคลอโรพลาสต์ปรากฏว่าไม่ได้พบสารสีเฉพาะไม่ได้พบสารสีเฉพาะคลอโรฟิลแต่ยังมีสารสีชนิดอื่นเช่นแคโรทีนแซนโตฟิลคลอโรฟิล A คลอโรฟิล B นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจเนี่ยก็มีการนำมาทดลองเมื่อสกัดเสร็จใช่ไหมคะก็มีการนำมาใช้ศึกษาคุณสมบัติการดูดกลืนแสงของสารสีเหล่านี้ปรากฏว่าสารสีแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างกันเขาถามว่าคลอโรฟิล A คลอโรฟิล B แคโรทีนอยด์เนี่ยสามารถดูดกลืนพลังงานแสงที่ความยาวคลื่นเท่าใดบ้างความยาวคลื่นที่ปรากฏถ้าเป็นคลอโรฟิล A ใช่ไหมคะสามารถดูดกลืนได้ที่ความยาวคลื่น450นาโนเมตรใช่ไหมคะหรือจะถัดออกไปอีกนิดนึงที่ประมาณเกือบ700นาโนเมตรหรือประมาณ680นาโนเมตรประมาณนี้ส่วนคลอโรฟิลล์ B ที่เส้นสีเขียวอ่อนก็จะมีความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ประมาณ450-480นาโนเมตรแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ650นาโนเมตรนั่นเองส่วนแคโรทีนอยด์เนี่ยจะมีความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่นสั้นกว่าคลอโรฟิลล์นั่นก็คือจะอยู่ที่ช่วงความยาวคลื่น450ถึง500เกือบจะ500นาโนเมตรนั่นเองนะคะก็แสดงให้เห็นว่าสารสีชนิดต่างๆก็คือจะมีการดูดกลืนแสงกระจายกันออกไปไม่ได้ซ้อนทับกันซะทีเดียวนะคะต่อมาภาพนี้เขาแสดงให้เห็นว่าพืชมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งสารสีชนิดต่างๆก็จะมีความสามารถดูดกลืนแสงในที่ต่างๆกันถ้าสีแดงจะอยู่ที่เกือบจะ700หรือประมาณ670-680ใช่ไหมคะถ้าเป็นสีน้ำเงินจะอยู่ที่ช่วงประมาณ450ส่วนสีเหลืองหรือสีเขียวจะอยู่ที่ประมาณ550ถึง580ก็จะกระจายกันไปตามลำดับความยาวคลื่นนะคะสารสีเหล่านี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักชนิดของสารสีต่างๆดีกว่าชนิดแรกนั่นก็คือคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์จัดเป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ใช่ไหมคะซึ่งจะทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองซึ่งคลอโรฟิลล์เนี่ยไม่ได้เป็นรงหรือว่าไม่ได้เป็นสารสีชนิดเดียวที่อยู่ในใบไม้ยังมีสารสีชนิดอื่นก็คือแคโรทีนแอนโทไซยานินต่างๆเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าแคโรทีนหรือใหญ่ๆหลักๆก็คือแคโรทีนอยด์ใช่ไหมคะเป็นสารประกอบที่แบ่งเป็น2ชนิดคือแคโรทีนและแซนโทฟิลแคโรทีนจะมีสีส้มหรือสีแดงแสดส่วนแซนโทฟิลจะมีสีเหลืองน้ำตาลนั่นเอง
ชนิดต่อไปคือไฟโคบิลินไฟโคบิลินจะพบในสาหร่ายสีแดงและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดคือไฟโคอิริทรินและไฟโคไซยานินซึ่งไฟโคอิริทรินจะเป็นรงควัตถุสีแดงส่วนไฟโคไซยานินจะเป็นรงควัตถุสีน้ำเงินนั่นเองส่วนภาพในตารางเขาแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงได้แต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีสารสีชนิดใดบ้างอยู่ในสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะถ้าเป็นจำพวกพืชเนี่ยก็จะพบส่วนใหญ่จะมีคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์แต่ถ้าเป็นสาหร่ายสีเขียวเช่นเดียวกันจะพบคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์เรามาดูสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินสิคะสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินจะพบคลอโรฟิลล์ A พบแคโรทีนอยด์และพบไฟโคบิลินแต่ถ้าเป็นพวกแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยจะพบเฉพาะแคโรทีนอยด์แล้วก็แบคทีเรียโคลอโรฟิลล์ก็จะแตกต่างกันไปในสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีความแตกต่างกันของโครงสร้างนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปว่าสารสีไม่ได้มีเฉพาะคลอโรฟิลล์แต่ยังพบแคโรทีนอยด์ยังพบไฟโคบิลินและยังพบแบคทีเรียโคลอโรฟิลล์ซึ่งพบเฉพาะในแบคทีเรียเท่านั้น